นเดินทางไปทำงานต่างประเทศพุ่งฐานเศรษฐกิจเผยแรงงานเผยตัวเลขคนเดินทางไปทำงานต่างประเทศพุ่งหลังโควิดผ่อนคลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยตัวเลขคนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศพุ่งหลังสถานการณ์โควิดในไทยผ่อนคลายชี้ว่าการที่แรงงานไปทำงานต่างประเทศลดปัญหาการว่างงานช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและนำเงินกลับเข้าประเทศนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลายลงโดยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศรวมทั้งรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเดินทางระหว่างประเทศที่ผ่อนคลายมากขึ้นนั้นพบว่ามีความต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทยเพิ่มมากขึ้นเห็นได้จากสถิติคนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของกรมการจัดหางานเดือนกรกฎาคม2563ที่มีจำนวน 2,394 คนเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่มีคนหางานเดินทางจำนวน585คนคือเพิ่มขึ้นมากกว่า4เท่าตัวในเดือนพฤษภาคมมีคนหางานเดินทาง243คนเดือนเมษายนมีคนหางานเดินทาง557คนและเดือนมีนาคมที่เป็นระยะเริ่มต้นของการแพร่ระบาดที่มีคนเดินทางไปหางาน 3,737 คนเพราะประเทศต่างๆเริ่มกลับมาฟื้นฟูประเทศเพื่อให้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจกลับมาสู่สภาพปกติและกำลังแรงงานถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของภาคธุรกิจซึ่งแรงงานไทยเป็นประเทศลำดับแรกๆที่ตลาดแรงงานในต่างประเทศต้องการและติดต่อเข้ามาเนื่องจากแรงงานไทยมีวินัยในการทำงานและมีทักษะฝีมือดีประกอบกับประเทศไทยมีการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับทำให้โอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานประเภทฝีมือและกึ่งฝีมืออย่างไรก็ดีจะใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มช่องทางให้แรงงานไทยได้มีตลาดทำงานในต่างประเทศมากขึ้นเพื่อให้พี่น้องแรงงานมีอาชีพมีรายได้ซึ่งจะลดปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยได้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและนำเงินกลับเข้าประเทศไทยซึ่งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้เป็นจำนวนมากโดยผลมวลรวมในปี2563มีรายได้เข้าประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า 73,434 ล้านบาทจำแนกเป็นมกราคม 12,270 ล้านบาทกุมภาพันธ์ 13,305 ล้านบาทมีนาคม 11,361 ล้านบาทเมษายน 8,996 ล้านบาทพฤษภาคม 9,226 ล้านบาทและมิถุนายน 13,411 ล้านบาทและกรกฎาคม 19,935 ล้านบาทนายสุชาติกล่าวด้านนายสุชาติพรวิเศษกุลอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวเพิ่มเติมว่าการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายมี5วิธีคือ 1. การเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง 2. การเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง 3. การเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งได้แก่โครงการจ้างตรงไต้หวันโครงการ IM ประเทศญี่ปุ่นโครงการ EPS เกาหลีโครงการ TIC 4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและ 5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศซึ่งแผนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศช่วงหลังสถานการณ์โควิดระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2563ไทยตั้งเป้าไว้ที่ 52,253 คนโดยคาดว่าจะส่งไปยังภูมิภาคเอเชียเช่นไต้หวัน 21,120 คนญี่ปุ่น 3,818 คน
เกาหลีใต้ 6,421 คนมาเลเซีย 2,448 คนสิงคโปร์ 2,934 คนตะวันออกกลางเช่นอิสราเอล 2,840 คนส่วนแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ในต่างประเทศนั้นจากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศณเดือนกรกฎาคม2563มีจำนวน 121,922 คนอยู่ที่ในกลุ่มประเทศเอเชียและเอเชียใต้ 91,541 คนมากสุดคือไต้หวัน 59,375 คนตะวันออกกลาง 24,312 คนมากที่สุดคืออิสราเอล 21,916 คนกลุ่มประเทศยุโรปอเมริกาและอื่นๆ 5,720 คนมากที่สุดคือฮังการี 693 คนและแอฟริกา 349 คนมากที่สุดคือแอฟริกาใต้ 1,115 คนขอย้ำว่ารัฐบาลคำนึงถึงความปลอดภัยของแรงงานและถือประโยชน์ของแรงงานไทยเป็นอันดับสูงสุดพิจารณาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจากมาตรการควบคุมป้องกันและการสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานไทยซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่1ถึง10และสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวจบข่าวอย่าลืมติดตามข่าวต่อไปได้ทางช่องฐานิกาชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ